ทีมทนายความผบตร.ยื่นฟ้องทนายตั้มฐานหมิ่นประมาทถูกกล่าวหาว่ามีเส้นเงินเว็บพนันโยงถึงบุคคลใกล้ชิดเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทยืนยันผบตร.และครอบครัวยินดีรับการตรวจสอบทุกมิติประธานปปช.รอข้อมูลเพิ่มเติมเดินหน้าสอบคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ไม่หนักใจเป็นรุ่นน้องยืนยันไม่ปล่อยเงียบเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนายกปลื้มได้งบ 1,600 ล้านบาทอัดฉีดวงการกีฬาหวังเห็นผู้เล่นมากขึ้นถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหานักกีฬาถูกดองเงินอัดฉีดหลังจบการแข่งขันที่ประชุมร่วมรัฐสภาถกทรหด6ชั่วโมงส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจแก้รัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาแจงยึดตามสมัยที่ผ่านมานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโวยรัฐสภาไม่มีปัญญาตีความอำนาจตัวเองสุดท้ายมีมติเห็นชอบ233เสียงให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอครม.ของบกลางหรือลดภาษีสรรพสามิตซึ่งหากไม่มีงบช่วยเหลือต้องลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดวอนเข้าใจกองทุนน้ำมันนี่ใกล้ทะลุแสนล้าน